มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะนักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นที่หายตัวไปในฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วถูกประกาศให้เป็นบุคคลสูญหายโดยตำรวจเชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรมนารุมิคุโรซากินักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นวัย21ปีถูกประกาศให้เป็นบุคคลสูญหายในฝรั่งเศสหลังจากที่ได้หายตัวไปจากเมืองเบอร์ซองซงทางตะวันออกของฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่4ธันวาคมปีก่อน โดยตำรวจท้องถิ่นสงสัยว่านักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นรายนี้น่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่าที่จะหายตัวไปด้วยสาเหตุอุบัติเหตุหรือการถูกลักพาตัวอย่างไรก็ตามไม่มีความคืบหน้าในการติดตามค้นหาเธอโดยตำรวจอาศัยเบาะแสะคำให้การของเพื่อนสนิทของเธอที่ชี้ว่าอดีตเพื่อนชายชาวชิลีชื่อคุโรสกิน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้และในคำให้การอย่างระบุว่าแฟนหนุ่มชาวชิลีมีอุปนิสัยหึงหวง ทำให้คุโรสกริไม่ต้องการข้องแวะด้วยอีกต่อไปขณะนี้ตำรวจฝรั่งเศสได้ออกหมายจับข้ามชาติแล้วหลังจากสืบสวนพบว่าในช่วงเวลาที่คุโรสกริหายตัวไปหนุ่มชิลีรายนี้ก็อยู่ในเมืองเบอร์ซองส่งด้วย